คุณผู้ชมคะไปดูปฏิบัติการของตำรวจปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะคะล่าสุดได้มีการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดได้หลายคดีเลยนะคะไปพบยาบ้า6ล้านเม็ดกัญชา300กิโลกรัมนอกจากนี้นะคะยังสามารถจับกลุ่มอดีตตำรวจยศร้อยตำรวจโทนะคะที่ไปรับจ้างขนไอซ์น้ำหนัก500กิโลกรัมด้วยค่ะไปติดตามปฏิบัติการนี้กันเลยค่ะชุ่มสายนะมาลงมาลงมาก่อนลงมาก่อนนะพี่นะลงมาก่อนพี่นะก่อนรถคันนี้มันไม่มีหรอกดูนั่งลงนั่งนะโอเคนั่งลงก่อนพี่นั่งก่อนขออย่าก่อนนะพี่นะปราบปรามยาเสพติดนะคะจับกลุ่มร้อยตำรวจโทชินวันนิติพิรนันค่ะอดีตข้าราชการตำรวจและพวกรวม3คนนะคะพร้อมของกลางเป็นไอซ์จำนวน520กิโลกรัมรถยนต์3คันและโทรศัพท์มือถือ7เครื่องค่ะโดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณริมถนนหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัยชุมชนตำบล3เรือนในพื้นที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยค่ะการจับกุมในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้เบาะแสว่าเครือข่ายพ่อค้ายาเสพติดได้ว่าจ้างขบวนการลักลอบนำบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายลำเลียงยาเสพติดประเภทยาไอซ์จากนายทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะส่งมอบให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจึงได้วางแผนสกัดจับเอาไว้ได้ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพร้อมยึดของกลางเป็นยาไอซ์จำนวน520กิโลกรัมที่ซุกซ่อนไว้ในรถค่ะนอกจากนี้นะคะตำรวจยังจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนายเอเงินยอดรักพร้อมกับพวกรวม4คนขณะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศโดยใช้รถยนต์3คันขับตามกันมานะคะในลักษณะสำรวจเส้นทางและหลบเลี่ยงด่านตรวจของเจ้าหน้าที่หลายจุดด้วยกันกระทั่งก่อนถึงด่านตรวจสถานีตำรวจภูธรขานุวรรัตน์สระบุรีจังหวัดกำแพงเพชรทั้ง3คันก็ได้จอดรออย่างผิดปกติเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าไปขอตรวจค้นก็ไปเจอกับยาบ้า6ล้านเม็ดนะคะบรรจุอยู่ในกระสอบปุ๋ยค่ะอยู่ภายในรถเลยจึงคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายและอีกหนึ่งคดีค่ะคุณผู้ชมตำรวจยังจับกุมผู้ต้องหาได้อีก3คนนะคะพร้อมกัญชา300กิโลกรัมค่ะขณะลักลอบลำเลียงจากพื้นที่ชายแดนติดแม่น้ำโขงด้านอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเตรียมส่งให้กับลูกค้าพื้นที่ตอนในซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามรถยนต์ของกลุ่มผู้ต้องหามาตั้งแต่จังหวัดนครพนมจนถึงสกลนครและจังหวัดกาฬสินธุ์กลุ่มคนร้ายรู้ตัวพยายามที่จะหลบหนีแต่เนื่องจากเส้นทางคดเคี้ยวแล้วก็แคบค่ะทำให้รถคนร้ายเสียหลักเฉียวชนกับเสาไฟฟ้าแล้วก็ตกลงข้างทางไม่สามารถขับต่อไปได้ทันใดนั้นตำรวจจึงเข้าไปจับกลุ่มพร้อมกับยึดของกลางไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะ